วันที่22ธันวาคมพ.ศ. 2228คณะทูตจากกรุงศรีอยุธยาเดินทางไปพร้อมกับคณะทูตของพระเจ้าหลุยที่14มองซิเออร์เชอวาเลียเดอเชอมองที่เดินทางกลับเมืองปารีสนั่งเรือสำเภาใหญ่ชื่อมาลีนและลัวโซมีนักเรียนช่างตามไปอีก20คนเพื่อเรียนรู้วิชาฝรั่งท่านอาจารย์ชีปากขาวก็ไปด้วยประวัติศาสตร์ว่าไว้ทุกอย่างประวัติศาสตร์ว่าเอาไว้กงเลยใช่ไหมเจ้าคะเป๊ะประวัติศาสตร์เล่าเรื่องออกขุนท่าไปเมืองฝรั่งด้วยหรือไม่เจ้าคะเดี๋ยวนี้รู้ดีจริงเชียวนะจ๊ะประวัติศาสตร์ก็รู้ด้วยก็แม่นายพูดเป็นร้อยร้อยครั้งก็พอเดาได้ว่าเป็นเรื่องเก่าๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคประวัติศาสตร์ว่าไว้อย่างนี้นะกลางทางเนี่ยเรือต้องไปเจอน้ำวนแล้วก็ไปเจอลมมรสุมด้วยเรือก็เลยต้องลอยขึ้นขึ้นลงลงเท่าตึกหลายชั้นทีนี้เรือมันก็หมุนรอบตัวเองเสร็จแล้วก็ตกลงไปในวังน้ำวนถ้าไม่ได้อาจารย์ชีปากขาวช่วยดึงเรือขึ้นมาจากน้ำวนนะเรือได้จมหายไปในทะเลชัวร์แล้วประวัติศาสตร์บอกไว้จะเป็นจริงหรือไม่เจ้าคะแม่นายก็ต้องรอให้ออกขุนท่านกลับมาจะได้รู้ว่ากงตามประวัติศาสตร์หรือไม่แล้วประวัติศาสตร์บอกว่าไปนานแค่ไหนหรือเจ้าคะแม่นายฟังดีๆนะพี่เป็นปีฮะจริงพี่ปีกว่าปีกว่าตายห่าแน่นอนทำไมแน่นอนเอ้าไปเป็นปีอย่างนี้คนทางนี้ก็คิดถึงตายจังวะข้าไปนานมากขอเจ้าจงอยู่ดีมีสุขอย่ามีทุกข์ใจอันใด